โอ้ยนี่ผมก็ต้องเตรียมธูปเตรียมเทียนอะไรด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับทุกคนครับผมกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วครับกับรถสำเร็จครับเราจะทำเมนูอาหารด้วยวัตถุดิบง่ายๆในร้านสะดวกซื้อครับวันนี้เราจะมาทำครับสลัดกุ้งทอดทะเลทองครับไอ้สลัดกุ้งทอดอ่ะเคยกินก็ใช่ไงไอ้ทะเลทองของมึงเนี่ยคืออะไรก็ปกติเขาเป็นกระทงทองใช่ไหมเป็นเหมือนถ้วยใช่แล้วก็เปลือกทอดแล้วก็สลัดอยู่บนนี้ใช่แต่วันนี้นี่วัตถุดิบวันนี้ก็คือปลาเส้นผมโตมากับมันนะจริงเหรอนี่อายุมันเยอะแล้วนะมึงโตมาไม่ได้แดกข้าวเลยโอ้กูแดกทุกอย่างโอเคเผื่อไม่มีเราก็จะประยุกต์เราก็ว่าจะเอาปลาเส้นนี่แหละมาทำกระทงมีแป้งทอดสำเร็จรูปนะครับนี่แป้งทอดสำเร็จรูปแล้วก็มีนี่ครับกุ้งสดนะครับแล้วก็ผลไม้ผมไปหยิบได้ฝรั่งมาแล้วก็แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มมีเราได้มะเขือเทศมานี่มะเขืออะไรพี่ต้นมะเขือเทศราชินีมะเขือเทศราชินีใช่แล้วครับคืออันนี้ครับผลไม้เนี่ยใครมีอะไรก็เอามาทำถ้ามีสับปะรดก็ได้นะเพราะว่าเราจะมาทำสลัดผลไม้ไงสลัดผลไม้ใช่เลยแล้วก็ส่วนน้ำสลัดนะครับเราก็จะมีมายองเนสครับนี่มายองเนสตอนนี้เราเอามา2อันมายองเนสแบบปกติแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นมายองเนสผสมซอสพริกแบบเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับได้เลยจ้าตัวนี้เดี๋ยวเราเอามาผสมกันนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับนมข้นหวานเฮ้ยมีนมข้นหวานด้วยเหรอเดี๋ยวมาทำน้ำครีมสลัดน้ำมะนาวครับเกลือครับพริกไทยแล้วก็ไข่ไก่เดี๋ยวเราจะเอาแต่ไข่ขาวมาคลุกกุ้งแล้วก็เดี๋ยวชุบแป้งงาขาวครับงาขาวอันนี้บำรุงสมองครับอันนั้นมันแปลกกล้วยไม่ใช่หรอของทุกอย่างร้านสะดวกซื้อมีเราจะมาทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนกระทงเดี๋ยวเราผสมแป้งประมาณแค่นี้พอขอน้ำนิดนึงครับแป้งเราเรียบร้อยแล้วก็ใส่ปลาเส้นลงไปคลุกแป้งนี้โอ้ยพอคุกไปคุกมามันก็เหมือนเผือกเหมือนกันนะเห็นน้ำมันตั้งเตาเลยอันนี้ใช้น้ำมันท่วมเลยนะท่วมเลยครับอันนี้คือน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวเราไว้ทอดกระทงทอดกุ้งด้วยพอน้ำมันเริ่มรอที่จะร้อนเราก็มาจัดกระทงโอ้ยผมก็ต้องเตรียมธูปเตรียมเทียนอะไรด้วยก็วางแผ่ให้มันเป็นรังนกเป็นรังน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็เอาปลาเส้นเนี่ยนะครับลงไปทอดทีนี้เวลาลงไปทอดเนี่ยเราต้องหาอะไรกดเข้าไว้หน่อยนึงนะครับเบาไฟเลยนะครับเหลือไฟกลางนะครับพอมันเหลืองได้ที่นะครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็มาพักไว้เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำสลัดกันครับเริ่มจากมายองเนสใส่ลงไปเลยครับอันนี้ผมผสมมายองเนส2อันใส่นมข้นหวานลงไปเราก็ใส่เกลือลงไปหน่อยนึงไทยครับแล้วก็คนเลยครับคนให้มันเข้ากันนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปหน่อยนึงทีนี้น้ำสลัดเรียบร้อยทีนี้เรามาทอดกุ้งนะครับเราก็จะเอาเฉพาะไข่ขาวไข่แดงไม่เอานิดเดียวประมาณช้อนหนึ่งอันนี้เราเปิดไฟรอเลยระหว่างรอน้ำมันร้อนนะครับเรามาหั่นผลไม้กันก่อนเราก็หั่นเป็นชิ้นเป็นเต๋าเล็กๆมะเขือเทศผมขอหั่นครึ่งนะครับแอปเปิ้ลน้ำมันร้อนนะครับทอดกุ้งครับเลยครับนี่ครับแล้วก็ได้กุ้งมาก็ผลไม้ใช่ไหมใส่กระทงไปสุดท้ายเราก็ราดน้ำสลัดเราครับโรยงาโรยน้ำขาวลงไปเสร็จเรียบร้อยครับพี่ต้นสลัดกุ้งทอดทะเลทองน่ากินไหมพี่ต้นเฮ้ยดูเหมือนว่าผมอยู่ภัตตาคารนะใช่ไหมก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเราทำจากวัตถุดิบไม่คือถ้าเรานึกให้ออกอย่างทาโร่เนี่ยผมโตกับทาโร่อยู่แล้วแต่เคยอย่างมากก็คือแบบเคยเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็ไหม้ออกมากินไม่ได้ขมชิบหายไปปวง
ได้เลยครับนี่ครับผมไม่เคยรู้เลยว่าเวลาทำน้ำสลัดหรือผสมน้ำสลัดหรืออะไรเงี้ยนมข้นหวานมันเข้ามาพอมันมารวมกันแล้วมันก็ได้เหมือนกันนะเมนูนี้ลองทำมาดูครับใช่ครับก็ฝากไปได้เลยในครั้งต่อไปจะเป็นเมนูอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันครับครับผมทุกช่องทางนะครับทางเว็บไซต์ YouTube Instagram และ Facebook ครับผมครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเค